ันนี้ทำไรครับคุณเมียส่องไข่เชื้อส่องไข่เชื้อโหแพงเจแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนมีเชื้อไม่มีเชื้อแต่มีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูไหมอันนี้คือนี่มีเชื้อนะมีเชื้อแล้วทำไมมันนอนนอนยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไหนมีเชื้ออันนี้มีเชื้อหมุนมันนี่ไงอันนี้มีเชื้อดินดอกแดกอยู่ไหนเหรอไหนมันดินยังไงนี่ไงอ่าฮะมันท่านได้เต็มหน่วยไหมอือฮึเนี่ยนี่คือวิธีการส่องไข่เชื้อนะไฟจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้มีเชื้อไหมมีค่ะมีเชื้อเราจะสังเกตได้ยังไงว่ามีเชื้อนี่มันจะเป็นเส้นเลือดฝอยเนี่ยอ่าฮะแล้วก็มีตัวอ่อนมันดิ้นดุ๊กดิ๊กอยู่อันนี้ไข่กี่วัน หมายถึงที่คุณส่องอยู่เนี่ยไอ้7 วันพอดี7 วันส่องเจ็ดวันหลังจากเอาเข้าตู้ฟักใช่ไหมใช่ไหนไปจะหมดแล้วโอเคไหนลองส่องอันไหนที่ไม่มีเชื้อมีตัวอย่างหรือเปล่าใครเอาไปฉันเป็นเรื่องเนี่ยนี่กำลังส่องไข่เชื้อนะครับนี่อันนี้ไม่มีนะไหนอันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่คือไข่ที่ไม่มีเชื้อไม่มีนะโอเคอันนี้มีเชื้อไปจนหมดแล้วอันนี้คือไข่ที่กับไข่อยู่ตลอดใช่ไหมแสดงว่าไข่เรามีเชื้อดีจริงอ่ะนะก็ไม่ได้เก็บไว้นานตอนนี้มันอากาศร้อนนี่อันนี้ไม่มีแล้วไหนไม่มีขอดูหน่อยท่านผู้ชมก็ดูหน่อยนี่คือไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับเอาไปต้มกินได้เลยอันนี้คือเราจะส่องไข่นะครับหลังจากเอาเข้าตู้ฟัก8 วันนะครับเราคัดไข่เสร็จปุ๊บเราเอาเข้าตู้ฟักพอได้กี่วันนะคุณภรรยา8 วันใช่ไหมวันก็ส่องได้แล้ว7 วันก็ส่องได้แล้ว7-8 วันนะครับส่องดูเสร็จนะครับพอเราส่องเนี่ยเราจะเกิดความชำนาญเองอย่างฟาร์มเราเนี่ยเราฟักไข่มาได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับก็จะมีความชำนาญในการส่องนะครับอันไหนที่มันไม่มั่นใจเราก็จะเก็บไว้เอาไปต้มเองนะครับ120 ฟองเสียอยู่7 ฟองอือฮึเหลือเท่าไหร่วะอ๋อ120 ฟองเสียอยู่7 ฟองก็เหลืออยู่103 ฟองเอ้ย113 ฟองใช่ไหนเอาที่แบบไม่มีเชื้อมาส่องให้ท่านผู้ชมดูหน่อยในอันนี้คือไม่มีเชื้อนะนี่คือไม่มีเชื้อนะมันจะไม่เป็นเส้นเลือดนะครับจะไม่มีอะไรเลยอ่าฮะมันจะไม่เป็นเส้นนี่อันนี้สงสัยจะเป็นไข่ที่แบบไม่มีตัวผู้ไม่มีเชื้อตัวผู้อาจจะเล็ดลอดมาหน่อยครับนี่ไหนเอาไข่ที่มีเชื้อมาให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนี่สังเกตดูนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเส้นเหมือนใยแมงมุมนะครับเห็นปะเห็นดูชัดปะชัดมาดูนะครับมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นี่เองนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกับไข่ด้วยนะครับไข่ที่ไม่มีระบบอัตโนมัตินะเราเป็นมีระบบอัตโนมัตินะครับ
กับไข่ตามเวลาที่ตั้งอย่างตู้ฟักอย่างนี้ดูดูนี่เป็นไงเล่านี่คือไข่ที่เราเอาเข้าตู้นะครับแล้วเราก็ส่องเชื้อเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นนี่เราพอเราส่องเชื้อเสร็จปุ๊บเราก็เอากลับเข้าไปตู้ฟักอันนี้เราบรรจุได้ไข่กี่ฟองคุณเมียชั้นกว่าฟองดูนะครับก็ชั้นละร้อยกว่าชั้นละร้อยชั้นละ120ใช่ไหมมีกี่ชั้นอ่ะมี10ชั้น10ชั้นนะครับแต่ยังไม่เต็มอันนี้คืออุณหภูมิที่ฟาร์มเราใช้นะครับดูเลย 37.5 อันนี้คืออุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะ 37.5 ความชื้นที่70อันนี้คือความชื้นที่เขาทำได้ณปัจจุบันนะครับอันนี้คืออุณหภูมิที่เขาทำได้ณปัจจุบันตู้ฟักที่เราใช้อยู่นะครับเป็นของจักกีฟาร์ม101นะครับอยู่ใกล้บ้านแอดมินนี่แหละไม่ไกลด้วยนะครับใช่ปิดเลยไหนเราไปดูที่มันกำลังออกหน่อยตรงนี้นี่อันนี้เป็นตู้ฟักอีก1ตู้นะครับนี่ขนาด500ฟองนะครับดูว้าวเรามีน้องเป็ดที่เลี้ยงแล้วอันนี้มีเจ้าของหมดหรือยังคุณเมียมีแล้วมีหมดแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็โทรเข้ามาจองนะครับเข้ามาจองคิวเรายาวถึงเดือนหน้านู่นระวังหนีบหางน้องเป็ดอันนี้ก็กำลังทยอยเจาะออกนะครับอันนี้เป็นกันไว้พอดีลูกชายชอบมากดเล่นนะครับกดเล่นเมื่อเดือนเมษายนหรือว่าเขากดเล่นเสียไปหมดเลยครับกันลูกชายมากดเล่นอันนี้คือไข่ที่เรากำลังจะรอทำความสะอาดใส่ตู้ฟักต่อไปนะครับอันนี้คือไข่อะไรคุณเมียไข่ทำความสะอาดแล้วแล้วรอเข้าตู้อันนี้ก็รอทำความสะอาดนี่นะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับนี่โดนจองไว้หมดแล้วนะครับอันนี้กำลังจะกดให้เขามันอยู่ตรงตรงดูนะครับเดี๋ยวเขาจะกดให้มันอยู่ตรงแล้วก็เจ้าของเสียอ่อนใครเห็นมันเริ่มเจาะลงมาทางล่างปะไม่เอาลงมาหมดแล้วจะเอาเปลือกไข่ออกหรออืมมันจะเหม็นก่อนอาจจะเป็นคลิปยาวหน่อยนะครับแล้วจะเริ่มเจาะวันที่3ที่ดูก่อนนี่นะบางคนถามว่าเป็ดที่เลี้ยงแท้ดูยังไงนี่โอ้ตัวแรกโอ้มันโอ้ยตกเจ็บปะล่ะหักพอดีล่ะดูตีนนี่ดูตีนเขานี่นี่ตีนต้องเข้มๆอย่างนี้นะครับนี่ตีนก็ต้องเข้มๆอย่างนี้เลยอือใช่อย่างนี้แหละเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็ดยี่เหลียงแท้สีปากสีตีนต้องเข้มๆอย่างนี้นะครับส่วนเปลือกไข่นี่ที่เอาที่อย่างนี้เราไปทำปุ๋ยทำอะไรได้นะเอาไปบดใช่ต้นใหม่ใช่เอาไปบดแล้วก็ใส่ต้นใหม่กับเป็นแคลเซียมสำหรับต้นใหม่นะครับเด้อดูเป็นไงเป็นไงล่ะแต่ที่เรายังไม่โพสต์ไม่อะไรไปเพราะว่าอะไรนะคุณเมีย ลูกค้าจะโทรมาอ่างเอาใส่เราคนที่จองไว้ก็อยากได้ลูกเป็ดเนาะไม่เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทองคำของฟาร์มเราใช้คำนี้ได้ไหมเพราะว่ามีแต่คนอยากได้เนาะเป็ดอีเลี้ยงสีเหลืองดู
เอาเปลือกมันหมดแล้วแสดงว่าไม่เก็บไปแล้วรอบใช่เนี่ยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับอีเหลียงเป็ดร้อยเอ็ดฟาร์มนะครับฟาร์มตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศรีสมเด็จตำบลเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาเหนือนะครับมาชมได้นี่นะครับใครอยู่นี่ไหมใครก็กำลังเจาะสวัสดีครับผม